ไปเจลูกกินงานสวนสนุกสยามคานิวัลฟันแฟจัดที่รานด้านหลังสูนกันคะ่ะเซ็นทันบางนาะงานมีตั้งแต่วันที่21เมษายนจนถึง21พฤษภาคมเลยคะ่ะภายในงานนะคะมีของกินแล้วก็เครื่องได้เยอะมากคะ่ะร้านแรกที่ต้องมาจัดนะคะเป็นร้านไก่ทอดเกาหลีคะ่ะเจ้าเนี้ยมีซอสให้เลือกหลายรสชาติมากไก่ทอดแป้งก,กรอบรานซอสชอ่ำๆเลยนะคะและร้านต่อ,อมานะคะเป็นร้านไส้กรอกอีสานทอดกรอบคะ่ะข้างในจะเป็นไส้หมูกระว้นเส้นขีน้าร้านนะคะก็จะทอดกันแบบร้อนๆแบบนี้เลยคะ่ะ แล้วพอกินไส่กรอกเสร็จนะคะแพก็ได้ไปเจอร้านมะพร้าวปัน่นนมสดค่ะนี่ก็เลยจัดมาหนึ่งแก้วที่ร้านนะคะใส่นมมะพร้าวเยอะมากแล้วจากนั้นนะคะเขาก็จะไปปั่นกับน้ำมะพร้าวแล้วก็นมค่ะรสชาติหวานมันละมุนมากฟิลเหมือนกินไอต,ติมมะพร้าวป่นเลยและร้านต่อมานะคะเป็นร้านไอศครีมเทยากิค่ะของเจ้าเนี่ยเ,เขาจะใช้ขนมเทยากิหรือขนมรูปปลานะคะเสิร์ฟใส่ไอศครีมซอฟต์เซิร์ฟวันนี้แพ้จัดเป็นรสทูโทนมาตัวซอฟต์เซิร์ฟเขาจะทําแบบไม่หวานมากนะคะได้รสชาติน้มแล้วก็ช็อกโกแลตแบบเข้มข้นเลยคค่่่ะะแแล้้้จจาาากกนนนัพ็มมมเเออรขบบืงุญชู ที่หน้าร้านนะคะจะมีทั้งขนมเบื้องใส้ครีมแล้วก็แบบโบราณที่ไม่ใส่ครีมนะคะแป้งเขาจะบางกรอบที่สำคัญขนมเบื้องชิ้นใหญ่มากๆเลยค่ะ ตัวครีมเขาจะทําไม่หวานมากนะคะพอกินกับไซส้คือลงตัวเลยค่ะทุกคนและได้มาอีกนิดนะคะเราก็มาเจอร้านไอติมหัดข่าวันนี้แพทจัดเป็นรสโยเกิร์ตนะคะสั่งเป็นใส่รยล,ล่แดงแล้วก็ปีโป้ที่ร้านนะคะก็จะนาโยเกิร์ตมาผัดกับเยลลี่ค่ะเสร็จแล้วก็ปาดเกลี่ยนะคะแล้วก็ม้วนออกมาเแปบบ็นไอติมหัดแบบนี้เลยค่ะพวกตัววิปครีมเยลลี่น้ำตาลโรยจะได้ฟรีทั้งหมดนะคะรสชาติไม่หวานมากนะคะอร่อยสดชื่นดีค่ะและถัดมานะคะเป็นร้านไข่ปิ้งทรงเครื่องของเจ้านี้นะคะน้ำจิ้มเขาจะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ แล้วจากนั้นนะคะแพะก็เดินมาเจอร้านไข่ปลาทอดทะเลน,อน้อยพัทลุงค่ะของเจ้านี้นะคะเขาจะใช้เป็นไข่ปลาน้ําจืดเอามาทอดตัดวไข่ปลาจะไม่ได้กรอบนะคะจะเป็นนุ่มๆหนึบๆกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดคืออร่อยเลยค่ะรสชาติของไข่ปลาทอดนะคะจะออกมันๆเค็มนิดๆตัดด,ด,ดีกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเลยค่ะต้องลองนะคะทุกคนร้านต่อมานะคะแพะเดินมาเจอร้านน้ำลิ้นจี่สดค่ะที่เนี่ยก็จะเป็นน้ำลิ้นจี่ใส่กับเนอลิ้นจี่แบบนี้นะคะถ้าใครชอบลิ้นจี่รสชาติเปรี้ยวอมหวานแนะนำให้จัดกันเลยค่ะ ัวน้ำลิ้นจี่เขาจะไม่หวานมากนะคะสามารถดูดได้เพล่นเเลยไม่แสบคอค่ะและถัดมานะคะเป็นร้านขนมจีนซึ่งส่วนตัวนะคะแพรว่าร้านเนี่ยเขามีน้ำยาให้เลือกหลากหลายค่ะแล้วก็จะมีรางผักน้ำวนนะคะสามารถคีบตักผักเองได้ไม่อันเลยค่ะแต่วันนี้นะคะแพรสั่งแบบผสมค่ะร้านเป็นน้ำยากะทิแล้วก็ผสมกับน้ำพริกถั่วนะคะรสชาติหวานมันเผ็ดครบรถเลยค่ะและสำหรับใครที่ตามหาร้านโคกุลนะคะอยากจะบอกว่าในงานมีร้านโคกุลหลายจุดเลยค่ะที่สําคัญมีน้ำให้เลือกหลายตัวน้ำส้มน้ำเขียวน้ำแดงอังกุ่นคือมีครบเลยค่ะ เวลากินก็จะยกสดกระดกกุ้นแบบนี้เลยนะคะและถัดมาเป็นร้านยำหอยนางรมของเจ้านี้นะคะจะเป็นยำหอยนางรมสูตรน้ำพริกเผาค่ะเขาจะคนหอยไม่ค่อยยมมากนะคะและที่สําคัญ หนชามนะคือใส่หอมเจียวให้แบบจุกมากหลังจากที่ลองทานนะคะตัวหอยถือว่าสดใช้ได้ค่ะกินคู่กับน้ำยำรสชาติจ,จัดจ้าแล้วก็หอมเจียวกรุ๊บฟินเลยค่ะและจากนั้นนะคะแพก็เดินมาจัดร้านขนมปังชีสยืดเรนโบว์ค่ะของเจ้าเนี้ยจริงๆเขามีชีสหลายตัวนะคะเวลาใส่เขาก็จะใส่ซสอสชีสลงไปด้วยแล้วก็ใส่เครื่องบินขนมปัง mm. ของเจ้าเนี้ยชีสสีลูกของเขาคือ,อยืดออกมาดีเลยนะคะยืดได้ยาวมาก แล้วพอจัดบางชีเสร็จนะคะเราก็เดยม,มาเจอร้านไมโด้โรงเรียนค่ะวันนี้จัดมาหนึ่งถังจุกๆเลยค่ะทุกคนและข้างบนนะคะเขาจะโรยผงไมโลมาให้อีกตุ้มนึงค่ะถ้าใครเป็นสายไมโลก็ลองไปจัดกันดูนะคะและร้านต่อมาที่แพรมาจัดนะคะก็เป็นร้านพัหมีค่ะวันนี้แพรจัดเป็นพัหมีสีชมพูหนึ่งกล่อง20คือให้เยอะดีเลยนะคะ ตอนตักก็จะเจอเส้นแบบจุกๆแบบนี้เลยนะคะที่สําคัญผักน้อยชอบมากค่ะและร้านต่อมานะคะใกล้ถึงนาข้าวเหนีนยวมะม่วงนี้ก็เลยจัดข้าวเหนียวมะม่วงมาหนึ่งกองของเจ้านี้ก็ทีเขาข้านดีเลยที่สําคัญข้าวเหนียวมูนช่ำมากและถัดจากร้านข้าวเหนียวมะม่วงนะคะแพ้เดินม,มาเจอร้านออกมันปูนาค่ะของเจ้านี้จะย่างใส่กระดองปูเลยตัวออกมันปูคือน,นัวดีเลยนะคะไม่มีกลิ่นคาวช้าจิม้มกินคู่ข้าวเหนียวนะคะรับรองว่าอร่อยฮอ แล้วร้านต่อมานะคะแพ้เดินมาเจอไดฟุกุลูกจิ๋วค่ะนี้ก็จัดมาลองข้างในก็จะเป็นไส้ต่างๆนะคะรสชาติไม่เหมือนกัน ตัวแป้งเ้าเหนียวนุ่มยื่ดีนะคะอย่างสีฟ้าเป็นไส้บูเบอรี่ส่วนสีเขียวเป็นไส้ชาเขียวแล้วพอกินในฟูกูเสร็จนะคะแพคก็เดินม,มาเจอร้านลูกชิ้นปั้นสดค่ะที่หน้าร้านเขาก็จะยกเครื่องมาปั้นกันสุดๆหน้าร้านเลยนะคะลูกชิ้นลูกกลมหน้าตาดูดีเลยซึ่งถ้าใครไม่ชอบลูกชิ้นแบบนี้มากนะคะแพแนะนำให้จัดแบบปิ้งค่ะผิวข้างนอกเขาจะติงๆหน่อยกินคู่กับน้ำจิ้มมะขามนะคะอร่อยมากอันที่สําคัญนะคะไม่ได้ยืนกินแค่หน้าร้านค่ะจัดกลับบ้านมาด้วยและร้านต่อมานะคะเป็นนนร้้าานขนมเบบืองชิล ของเจ้านี้นะคะ,ขเ,ะ,คะเขาจะเป็นขนมเบื้องชิ้นจิ๋วค่ะแล้วก็ใส่ครีมมาดิดนึงแล้วก็มีไส้หวานกับไส้เค็มให้เลือกนะคะวันนี้แพสซัแบบ50าค่ะหนึ่งถ้วยแก้วโอ่งนะคะก็จะได้ขนมเบื้องมา50ชิ้นแบบนี้เลยถึงแม้ว่าจะชิ้นเล็กนะคะแต่ว่ากินเพลินมากค่ะและร้านต่อมาเป็นร้านซูชิของเจ้านี้นะคะจุกทั้งข้าวจุกทั้งหน้าค่ะชิ้นค่อนข้างใหญ่ ส่วนตัวหลังจากทานนะคะก็ถือว่าสมราคาค่ะคำละสิบเองและร้านต่อมานะคะแพทเดินมาเจอร้านน้ำตาลปั้งค่ะของเจ้าเน,นี่ยเขาจะมีแบบเป่าลมด้วยค่ะทุกคนข้างในมันก็จะเป็นกรุกงกรุงข้างนอกก็จะเป็นน้ำตาลก,กรอบๆนะคะวันนี้แพทย์จัดเป็นแบบรูปข้าวโพดมาใส่รูปข้าวโพดนะคะที่หน้าร้านเขาจะมีแบบกระตูนแบบต่างๆด้วยค่ะแม้แต่รูปไก่ก็มีใครชอบแบบไหนก็ลองไปจัดกันดูนะคะคุณลุงใจดีมาก และส่วนตัวนะคะเพ่จะบอกว่าในงานยังมีร้านอาหารอีกเพียบเลยค่ะมีทั้งอาหารขนมเครื่องดื่มนะคะที่เรายังไม่ได้ดีว,วมาลงอันนี้เป็นแค่บรรยากาศบางส่วนเท่านั้นซึ่งถ้าใครเป็นสายกินแล้วก็รักการเล่นส,น,สนุกนะคะบอกเลยว่ามางานนี้แล้วไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะของกินคือตาแตกมากเลิกกินไม่หวัดไม่ไหวเลยค่ะ และตอนนี้นะคะเราก็พาออกมาจากโซนของกินขับไปที่โซนสุดสนุกกันบ้างนะคะซึ่งค่าเข้าสุวสนุกคนละ15บาทซึ่งค่าเข้าสุวนสนุกนะคะจะยังไม่รวมกับเครื่องเล่นค่ะซึ่งก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องบังคับให้เล่นนะคะสามารถเดินดูเดินถ่ายรูปได้ซึ่งโซนสุดสนุกของที่นี่นะคะเครื่องเล่นเขาได้มาตรฐานค่ะมีให้เลือกทั้งหมด18อย่างน,นะคะสามารถเล่น,นทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่เลยค่ะซึ่งค่าเล่นเครื่องเล่นต่างๆภายในงานนะคะคิดแค่เครื่องละ60เองค่ะจะเล่นตัวไหนก็เดินไปเลือกกันได้เลยนะคะ และในโซนสนุกนะคะนอกจากพวกเครื่องเล่นต่างๆที่กล่าวมาทั้งหมดแล้วนะคะเขาจะยังมีโซนของกินด้วยค่ะเป็นร้านค้าของกินเล่นนะคะมีให้เลือกหลายร้านเลยอย่างวันนี้พาดายไปเจอร้านโตเกียวเนยนมนึบมาค่ะแป้งชิ้นใหญ่ดีทานเนยนมมาแบบฉ่ำๆนะคะแป้งกรอบรสชาติหวานมันไม่เค็มมากและโซนถัดมาที่พาจะพามาดูนะคะเป็นโซนวาดตุ๊กตาระบายสีแล้วก็โซนให้อาหารสัตว์ค่ะอย่างอันนี้มีให้ถ่ายรูปก,กับนกแล้วก็ให้อาหารนกด้วย ซึ่งน้องนอกนะคะคือน่ารักมากค่ะและน้องไก่ก็มีนะคะสามารถให้อาหารกันได้ตามสะดวกเลยค่ะงานมีตั้งแต่5โมงเย็นถึง4่ทุ่มเพื่อนๆลองไปเดินเที่ยวกันดูนะคะ